สวัสดีค่ะเป็นไงกันบ้างคะวันนี้นะคะเราก็มีหัวข้อดีๆจะนำเสนอให้ทุกคนได้เรียนรู้กันอีกแล้วนะคะก็ไม่ใช่โรคอื่นไกลใดๆเลยแล้วก็มักพบเจอในเด็กๆเลยใช่ไหมคะแต่ว่าปัจจุบันนี้เนี่ยด้วยความที่สภาวะอากาศแล้วก็สิ่งที่เราพบเจอรวมถึงภูมิต้านทานในร่างกายของเรานั้นมีความเปลี่ยนแปลงกันไปมากเลยนะคะผู้ใหญ่ก็ป่วยง่ายขึ้นเด็กก็เริ่มป่วยตั้งแต่อายุยังน้อยอยู่เลยนะคะแล้วโรคที่เรากำลังจะเอ่ยถึงเนี่ยเชื่อว่าหลายๆคนต้องรู้จักดีแน่นอนเผลอๆนะคะก็คนรู้จักของเราก็เป็นโรคนี้หรือแม้กระทั่งเราเองก็เป็นใช่ไหมคะนั่นก็คือโรคหอบหืดนั่นเองค่ะแต่ว่าโรคหอบหืดเนี่ยเรารู้ไว้ก่อนเราแก้ไขปัญหาไว้ก่อนนะคะก็คือป้องกันไว้ก่อนเนี่ยหรือว่าถ้าเริ่มเป็นเพียงเล็กน้อยคุณก็มีทางออกได้นะคะเรามาดูจากวิดีโอนี้กันนะคะจากสถิติผู้ป่วยโรคหอบหืดมีจำนวนเพิ่มขึ้นทั่วโลกในต่างประเทศพบว่าปัจจัยที่ทำให้เกิดหอบหืดมาจากการแพ้เกสรดอกไม้ส่วนในประเทศไทยจะมาจากการแพ้ไรฝุ่นจากที่นอนไรจากแมลงสาบมักพบว่าเมื่ออากาศชื้นอย่างฤดูฝนและฤดูหนาวผู้ป่วยโรคหอบหืดจะมีอาการหอบมากกว่าปกติโรคหอบหืดมีสาเหตุมาจากความผิดปกติของหลอดลมเมื่อได้รับสารระคายเคืองหรือสิ่งที่ก่อให้เกิดอาการแพ้หลอดลมจะเกิดภาวะตีบตันอากาศจะเข้าสู่ปอดน้อยลงทำให้หายใจลำบากหอบและเหนื่อยง่ายและเมื่อร่างกายมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อสารภูมิแพ้หรือสารกระตุ้นใดๆที่ก่อให้เกิดอาการแพ้3ลักษณะนี้1การหดตัวของกล้ามเนื้อรอบๆหลอดลม2การปวดบวมอักเสบของเยื่อบุภายในหลอดลม3เสมหะจำนวนมากที่ค้างๆอยู่ในหลอดลมจนทำให้กล้ามเนื้อหลอดลมตีบตันครับโรคหอบหืดเป็นภาวะที่มีการหายใจลำบากนะครับเนื่องจากเกิดการอุดกั้นที่ทางเดินหายใจร่างกายต้องปรับตัวรับกับโรคหอบหืดด้วยการหายใจที่รุนแรงรวดเร็วหรือหายใจลึกๆผ่านทางปากโดยไม่รู้ตัวเป็นอาการแสดงที่สังเกตได้ทันทีเมื่อโรคหอบหืดกำเริบเมื่อโรคหอบหืดกำเริบขึ้นจะทำให้อัตราการหายใจเพิ่มมากขึ้นถึง12ถึง14ลิตรในเวลา1นาทีในภาวะปกติจะหายใจเพียง4ถึง6ลิตรในเวลา1นาทีเท่านั้นภาวะต่อมาจากการหายใจเร็วลึกและถี่ขึ้นมากทำให้ร่างกายสูญเสียคาร์บอนไดออกไซด์มากเกินไปร่างกายจะเสียสมดุลของก๊าซออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือดที่ทำหน้าที่ควบคุมความเป็นกรดด่างของเลือดหากการโรคหอบหืดกำเริบนานๆจะทำให้เกิดภาวะกรดด่างในกระแสเลือดล้มเหลวทำให้การหายใจล้มเหลวได้นะครับองค์การอนามัยโลกเผยข้อมูลว่าในควันบุหรี่เต็มไปด้วยนิโคตินสารเคมีกว่า 7,000 ชนิดสารพิษมากกว่า250ชนิดและสารก่อมะเร็งมากกว่า70ชนิดปอดคืออวัยวะหนึ่งที่ได้รับผลกระทบเต็มๆจากการสูบบุหรี่โดยจะทำให้เกิดอาการไอเรื้อรังหายใจไม่สะดวกหลอดลมอักเสบโรคทางเดินหายใจอุดกั้นเรื้อรังและยังเป็นสาเหตุสำคัญของโรคหอบหืดอีกด้วยนะครับซึ่งหากปล่อยทิ้งไว้จนปอดถูกทำลายอาจต้องใช้เครื่องออกซิเจนช่วยหายใจไปตลอดชีวิตอย่างที่เห็นวิดีโอกันไปแล้วนะคะโรคหอบหืดเนี่ยมันเกิดมาจากหลายสาเหตุใช่ไหมคะถ้าเราจะสรุปง่ายๆโรคหอบหืดเกิดจากอาการที่หลอดลมของเรานะคะผิดปกติหรือมีการอักเสบเรื้อรังจนทำให้หลอดเนี่ยมันตีบนะคะจากสภาวะอะไรบ้างบางครั้งก็อาจจะเกิดจากมลพิษนะคะหรือเกิดจากสารเร่งบางอย่างบางครั้งมาจากอาหารหรือว่ายานะคะก็สามารถทำให้คุณมีอาการหอบหืดได้นั่นเองนะคะแล้วเขาบอกว่าถ้าคุณอยากจะเช็คอันนี้เราก็สรุปมาให้ดูเพื่อคุณจะได้รู้ว่าคุณอาจจะเช็คในเบื้องต้นได้สำหรับใครนะคะที่ชอบมีไออย่างนี้นะคะมีอาการไอเวลาออกกำลังกายหรือว่าไอเวลาตอนกลางคืนซึ่งจะเกิดขึ้นประจำสม่ำเสมอแบบนี้นะคะหรือว่าเวลาหายใจเนี่ยก็จะมีเสียงเหมือนหายใจเหมือนมีเสียงวีดอยู่ข้างในอะนะคะก็คือหายใจเข้าหายใจออกมันจะรู้ว่ามันไม่ใช่นิ่งๆเงียบๆมันจะมีเสียงวีดอยู่ตรงนี้ก็เป็นสาเหตุอันนึงที่คุณอาจจะต้องเริ่มไปตรวจเช็คแล้วนะคะหรือมีอาการแน่นหน้าอกหายใจติดขัดนะคะเหนื่อยง่ายหอบง่ายนะคะแล้วก็มีพวกแบบว่าตอนกลางคืนชอบตื่นขึ้นมาแล้วก็ต้องทำมีอาการต่างๆทำให้เราต้องตื่นในขณะตอนกลางคืนซึ่งอาการแบบนี้ไม่ดีเพราะว่ามันจะทำให้คุณนอนหลับไม่ดีใช่ไหมคะการนอนหลับไม่ดีเนี่ยมันมีผลนะมันจะทำให้ภูมิต้านทานคุณตกด้วยทำไมถึงบอกว่าเมื่อมีอาการอะไรที่ผิดปกติปุ๊บเนี่ยเราให้รีบไปเช็คนะคะเพื่อที่จะแก้ปัญหาในเบื้องต้นดีกว่าปล่อยเรื้อรังซึ่งมันจะอันตรายมากเลยนะคะหรือว่าใครที่ชอบมีอาการเกี่ยวกับปอดทางเดินหายใจมีความผิดปกติหรือว่าเขาเรียกว่ามีอาการปอดเรื้อรังหรืออะไรอย่างนี้นะคะล้วนแล้วแต่ปัญหาพวกนี้เนี่ยมันเกิดข้างต้นขึ้นมาก่อนจากสาเหตุเล็กๆน้อยๆบางครั้งคุณแพ้อะไรสักอย่างนึงแล้วคุณไม่เคยไปเช็คนะคะจนทำให้
การหายใจของคุณนั้นมีปัญหาส่งผลให้หลอดลมของคุณก็มีปัญหาเช่นเดียวกันนะคะแล้วโดยเฉพาะใครนะคะที่ประวัติมีภูมิแพ้บ่อยๆนะคะแล้วก็เกิดอาการเหมือนแบบว่าโดยเฉพาะทางเดินหายใจเยื่อบุจมูกโพรงจมูกของคุณชอบมีปัญหาแล้วหายใจชอบแบบว่านิดๆหน่อยๆก็จามนะคะหรือไอประเภทนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะแนะนำว่าเบื้องต้นรีบไปตรวจเช็คเพื่อให้เจอสาเหตุของโรคก่อนแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเราค่อยหาตัวช่วยที่จะทำให้คุณดีขึ้นโดยไม่ต้องพึ่งยาเพียงอย่างเดียวนะคะแล้วนอกเหนือจากนี้เนี่ยเขาบอกว่าปัจจัยเสี่ยงของโรคหอบหืดพวกนี้นะคะก็จะเกิดจากคนที่ถ้าเป็นกรรมพันธุ์อยู่แล้วเนี่ยปกติกรรมพันธุ์มันจะถ่ายทอดมาใช่ไหมคะยีนของเราอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของคนที่เป็นมีพันธุกรรมเป็นภูมิแพ้แล้วก็เป็นคนที่แพ้อะไรง่ายๆอย่างเช่นคือจริงๆอาการแพ้ต่างๆเนี่ยต้องบอกเลยส่วนหนึ่งมาจากภูมิต้านทานร่างกายที่ไม่แข็งแรงดังนั้นคุณจะเห็นเพื่อนบางคนนะคะชอบแบบเจออะไรโดยเฉพาะเกสรดอกไม้หรือว่าฝุ่นอย่างนี้นะคะก็สามารถจามตลอดเวลาได้แล้วบางครั้งคุณคิดว่าฝุ่นอ่ะมันต้องจำนวนเยอะแล้วมันถึงทำให้เราเป็นใช่ไหมคะแต่คุณเห็นจากวิดีโอคุณจะรู้ใช่ไหมคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยฝุ่นที่เราเห็นว่าเป็นก้อนเล็กๆแค่นี้เองแต่ว่ามันมีอันตรายมากเพราะมันมีการสะสมของเชื้อโรคอยู่มากซึ่งนิดหน่อยก็อาจจะทำให้เราแพ้ได้นะคะแล้วก็บางคนเกิดจากอากาศเปลี่ยนแปลงเพราะร่างกายไม่แข็งแรงภูมิต้านทานไม่ค่อยมีอากาศเปลี่ยนนิดหน่อยก็เป็นอาการพวกนี้ขึ้นมาได้นะคะแล้วก็หรือบางคนเนี่ยเป็นเรื่องของว่าด้วยความไม่แข็งแรงของร่างกายเนี่ยไปออกกำลังกายบางครั้งอาจจะต้องไปที่สถานที่เปิดหรือแม้กระทั่งปิดอยู่ในฟิตเนสนี่นะคะก็ยิ่งทำให้เกิดอาการแพ้ได้ง่ายอันนี้นะคะล้วนแต่เป็นอาการต่างๆที่คุณสามารถเช็คได้ในเบื้องต้นนะคะว่าตัวเรานั้นเคยมีอาการแบบนี้หรือเปล่าแล้วถ้ามีแล้วเนี่ยเราไปเช็คกับหมอแล้วถ้าเกิดว่าหมอบอกว่ายังไม่ได้เป็นมากจนเราอาจจะไม่ต้องพึ่งยาพ่นแบบนี้นะคะแล้วเราจะมีวิธีไหนบ้างที่จะทำให้ตัวเราเนี่ยสามารถที่จะดูแลตัวเองได้แล้วไม่ป้องกันและป้องกันตัวเองไม่ให้กลายเป็นเรื้อรังไปได้นะคะจากที่ฟังมาทั้งหมดจะว่าไปนะคะโรคหอบหืดเนี่ยมันก็ไม่ใช่โรคอะไรที่ร้ายแรงนะคะแต่เพียงแต่มันเป็นโรคเรื้อรังแล้วอาการรักษาโรคเรื้อรังเนี่ยมันมีข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งนั่นก็คือว่าถ้าคุณไปหาหมอแผนปัจจุบันคุณจะต้องรับยามากินเรื่อยๆระงับอาการต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วมันจะไม่หายขาดเพราะว่าเมื่อมีอาการคุณก็ต้องไปรับยามีอาการก็ต้องไปรับยาแต่วันนี้นะคะสิ่งที่เรากำลังจะเลือกเป็นทางออกให้กับคุณนั่นคืออะไรคะคุณสามารถใช้สิ่งที่เป็นธรรมชาตินั่นก็คือน้ำมันหอมระเหยเกรดทางการแพทย์นี่แหละค่ะมารักษาอาการเรื้อรังนะคะวันนี้เราจะพูดอาการเรื้อรังที่พูดถึงก็คือหอบหืดนั่นเองดังนั้นตั้งใจฟังให้ดีๆนะคะว่าถ้าคุณเป็นแล้วก็คุณจะต้องเลือกน้ำมันหอมระเหยแบบไหนเพื่อที่จะมาดูแลรักษาอาการนี้ค่ะแน่นอนค่ะถ้าวันนี้คุณอยากจะใช้น้ำมันหอมระเหยเกรดทางการแพทย์เราต้องมีความรู้ก่อนนะคะความรู้ที่ว่าคืออะไรเนื่องจากน้ำมันหอมระเหยเนี่ยถ้าเกิดคุณนำมาใช้เพื่อเป็นการบำบัดร่างกายของคุณนะคะคุณจำเป็นจะต้องรู้วิธีการเลือกที่ถูกต้องเพราะน้ำมันหอมระเหยเกรดทางการแพทย์ที่เขานำมาบำบัดเพื่อจะเข้าสู่ร่างกายบางคนเอามาใช้แทนตัวยาเลยนะคะโดยเฉพาะที่ทางฝั่งยุโรปเนี่ยถือว่าเป็นแพทย์ทางเลือกเลยค่ะเขาสามารถนำมาให้คนไข้เลือกได้นะคะว่าคุณจะบำบัดด้วยสารเคมีหรือคุณจะบำบัดด้วยโฮมิโอพาธีหรือว่าการใช้ธรรมชาติบำบัดนั่นเองดังนั้น5ข้อหลักที่คุณควรจะรู้ก่อนที่คุณจะเลือกน้ำมันหอมระเหยเกรดทางการแพทย์มาบำบัดแทนยาคืออะไรนะคะข้อที่1คุณจะต้องรู้นะคะว่าน้ำมันหอมระเหยเกรดทางการแพทย์ที่ดีเนี่ยควรจะมาจากประเทศเยอรมนีเพราะอะไรเพราะว่าทางเยอรมนีเนี่ยเขามีการค้นคว้าวิจัยมามากกว่า200ปีแล้วนะคะแล้วปัจจุบันนี้เนี่ยเขาก็ใช้เป็นแพทย์ทางเลือกอยู่ในโรงพยาบาลที่ประเทศเยอรมนีอยู่แล้วและถ้าเราพูดถึงทางการแพทย์แล้วก็หรือไม่ใช่แต่ทางการแพทย์นะคะเยอรมนีเขาค่อนข้างจะมีมาตรฐานในการสร้างทุกที่ของต่างๆขึ้นมาอย่างมีคุณภาพและถ้าเกิดคุณได้ตัวยาที่มาจากประเทศเยอรมนีเนี่ยคุณก็จะค่อนข้างมั่นใจได้เลยนะคะว่ามันจะต้องเป็นตัวยาที่ได้มาตรฐานเพราะว่าวันนี้เรากำลังพูดถึงน้ำมันหอมระเหยเกรดทางการแพทย์ซึ่งมันก็เป็นตัวยาชนิดนึงที่สามารถเข้าสู่ร่างกายแล้วก็รักษาบำบัดโรคที่เขาเรียกว่าเป็นเรื้อรังมานานหรือว่าสามารถปรับอารมณ์ได้เนื่องจากการเข้าสู่ร่างกายของมันก็เร็วด้วยนะคะแล้วก็ง่ายด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นการดมแค่3วินาทีก็ขึ้นสมองแล้วนะคะก็คือไปปรับอารมณ์แล้วได้ละและถ้าเกิดการจะบำบัด10ระบบในร่างกายแค่คุณทาลงไปนะคะ3นาทีก็เข้าสู่เส้นเลือดแล้วนะคะ30นาทีก็เดินทั่วร่างกายแล้วดังนั้นทำไมต้องมีความรู้ในเรื่องของการเลือกคุณเห็นวิธีเข้าสู่ร่างกายใช่ไหมคะ
ถ้าคุณเลือกของไม่ดีแล้วก็กลายเป็นคุณนำสารพิษเข้าสู่ร่างกายได้เลยนะคะดังนั้นเราก็เลยต้องให้ทุกคนต้องรู้ประเทศที่มาว่าถ้ามาจากประเทศเยอรมนีคุณค่อนข้างมั่นใจได้เลยนะคะว่าเกรดน้ำมันหอมระเหยทางการแพทย์อันนี้ได้รับการเขาเรียกว่าได้รับการวิจัยได้สารอาหารที่ถูกต้องกับร่างกายของคุณแน่นอนนะคะส่วนข้อที่2เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของคำว่า Pure Essential Oil ถามว่าหลายๆคนถามว่าแค่คำนี้หรอมีความพิเศษอย่างไร Pure Essential Oil นี้นะคะสามารถเป็นตัวที่นำไปฟ้องร้องกันได้เลยนะคะเนื่องจากว่าเขามีระบุไว้อยู่แล้วนะคะว่าถ้าบริษัทไหนเนี่ยผลิตน้ำมันหอมระเหยแล้วเขียนคำว่า Pure Essential Oil อยู่ตรงที่หน้าขวดนะคะแล้วปรากฏว่ามีผู้บริโภคนำไปวิจัยนำไปค้นหาสารปรากฏว่าในขวดน้ำมันหอมระเหยเนี่ยมีผสมสารตัวอื่นที่ไม่ได้มาตรฐานแล้วก็บริษัทที่กล้าแปะแบบนี้นะคะเขาจะต้องถูกฟ้องร้องแล้วอาจจะมีโอกาสที่จะทำให้ต้องจ่ายค่าเสียหายมหาศาลเลยเนื่องจากว่าอย่างที่บอกไปมันเป็นลักษณะน้ำมันหอมระเหยคือตัวยาตัวหนึ่งแต่เป็นจากธรรมชาติมาเพื่อบำบัดถ้าเป็นเคมีผสมแล้วก็มันจะอันตรายถูกไหมคะดังนั้นคำว่า Pure Essential Oil จึงมีความสำคัญกับคนที่กล้าแปะมากหมายถึงผู้ผลิตนะคะดังนั้นถ้าคุณอยากจะรู้จริงๆบางครั้งคุณก็สามารถนำไปเช็คได้นะคะเพื่อประโยชน์ของตัวคุณเองแต่ถ้าวันนี้นะคะคุณไม่รู้แล้วก็คุณสามารถดูตามขั้นตอนที่เราบอกให้5ข้อนี้นะคะก็จะทำให้คุณเนี่ยรู้ว่าคุณควรจะใช้น้ำมันหอมระเหยที่คุณมีอยู่ในมือหรือว่าถ้าคุณยังไม่มีคุณจะเลือกใช้ต้องเลือกอย่างไรนะคะมาดูข้อที่3กันค่ะข้อที่3เนี่ยเราจะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับส่วนไหนของพันไม้ที่นำมาผลิตมีความสำคัญจากประเทศไหนก็มีความสำคัญทำไมมีความสำคัญนะคะเนื่องจากว่าพันไม้หลายๆพันไม้เนี่ยสามารถขึ้นได้ในหลายประเทศใช่ไหมคะถ้าวันนี้เราเปรียบเหมือนอะไรดีคะทุเรียนเนี่ยมีหลายพันมากเลยใช่ไหมคะทุเรียนประเทศไทยเราคิดว่าอร่อยที่สุดของประเทศเพื่อนบ้านเราก็มาเลเซียอร่อยที่สุดทุกคนจะคิดว่าตรงนั้นเนี่ยจากแต่ละประเทศเนี่ยเขาปลูกขึ้นได้แต่ไม่ได้หมายความว่าคุณค่าของมันเนี่ยจะเท่ากันแล้วก็เหมือนกันทุกประเทศนะคะดังนั้นถ้าเราพูดถึงแบบนี้แล้วก็เราจะรู้ว่าพันไม้ต่างๆเนี่ยในแต่ละพันนั้นเนี่ยเขาจะมีชื่อเสียงและดีที่สุดในที่ไหนเกิดจากอะไรเกิดจากสภาพแวดล้อมในการปลูกนะคะแล้วก็จะทำให้ตัวต้นที่ขึ้นมาเนี่ยมีสารอาหารที่ต่างกันแล้วเราก็ต้องนำส่วนที่มีฮอร์โมนสูงที่สุดมาสกัดถ้าพูดถึงว่านำส่วนไหนมาผลิตเนี่ยถ้าพูดถึงดอกลาเวนเดอร์เนี่ยก็ต้องเป็นส่วนไหนคะดอกของมันใช่ไหมคะแล้วต้องมาจากประเทศอะไรฝรั่งเศสแบบนี้นะคะเป็นเพราะว่าที่ส่วนของดอกของมันเนี่ยจะเป็นส่วนที่มีฮอร์โมนสูงที่สุดเมื่อนำมาสกัดจะได้ฮอร์โมนที่ใกล้เคียงกับมนุษย์ของเราแล้วนำไปทำให้เกิดประโยชน์สูงที่สุดนั่นเองและถ้าดีที่สุดก็ต้องมาจากประเทศฝรั่งเศสแบบนี้นะคะดังนั้นเนี่ยคุณเห็นไหมคะว่าไม่ใช่ว่าปลูกที่ไหนวันนี้เราอยากจะทำน้ำมันหอมระเหยเราก็ไปซื้อที่อันนึงแล้วก็ปลูกทุกอย่างอยู่ในนั้นแล้วนำมาสกัดได้ไหมคะไม่ได้นะคะถ้าคุณเจอของที่เขาเรียกว่าของแท้น้ำมันหอมระเหยเกล็ดทางการแพทย์ของแท้เนี่ยคุณสังเกตดูว่าตรงนั้นทั้งหมดเนี่ยจะมาจากประเทศที่ไม่เหมือนกันรวดอย่างอีสอโรมาของเรานะคะคุณจะเห็นเลยว่าแต่ละดอกแต่ละพันธุ์แต่ละรากที่เราเอามาเนี่ยเป็นที่ที่มาจากต่างประเทศกันไม่ซ้ำประเทศกันเนื่องจากว่ามันจะเป็นประเทศที่มีสิ่งแวดล้อมที่ดีแล้วปลูกแล้วได้ฮอร์โมนที่ดีที่สุดของพันธุ์ไม้ต่างๆนั่นเองค่ะแล้วต่อไปข้อที่4ข้อนี้ละค่ะที่จะสามารถถามหาได้เลยนะคะนั่นก็คือเรื่องของใบ GC Graph หรือว่าใบ AB Cert ต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นใบที่ควบคุมมาตรฐานของน้ำมันหอมระเหยขวดนั้นๆนะคะ GC Graph คืออะไรจะว่าไปแล้วนะคะ GC Graph เนี่ยเขาเขียนรายละเอียดออกมาเลยนะคะมันเหมือนการเป็นการทดสอบสารแต่ละตัวนะคะว่ามีมากเกินไปหรือเปล่ามีน้อยเกินไปหรือเปล่าคุณรู้ไหมคะว่าใน 1,000 ไม้ที่เรานำมาสกัดเนี่ยมันจะมีสารที่เป็นอันตรายไหมก็มีนะคะแต่ว่าถ้ามีมาตรฐานของ GC Graph เขาจะเอาสารที่เป็นอันตรายนั้นออกไปแล้วนะคะแล้วก็สารที่จะเป็นประโยชน์เนี่ยก็ต้องได้มาตรฐานในปริมาณที่เข้มข้นนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีอันตรายเราก็ต้องไม่ให้เกินเท่าไหร่แบบนี้นะคะตัวนี้แหละค่ะจะเป็นทำให้การนำน้ำมันหอมระเหยที่ผ่านการทดสอบแบบนี้มาใช้คุณก็จะสบายใจขึ้นแล้วมันจะไม่ส่งผลทำให้ร่างกายของคุณมีปัญหาหลังจากใช้นั่นเองค่ะตรงนี้นะคะบอกเลยว่าคุณต้องทำให้ได้มาตรฐานแล้วคุณต้องมั่นใจว่าขวดที่คุณกำลังจะถือหรือว่ามีอยู่เนี่ยหรือว่ากำลังจะใช้เนี่ยเป็นขวดที่ได้มาตรฐานตามข้อนี้ซึ่งคุณขอ
ขอไปหรือว่าขอดูจากทางบริษัทที่คุณซื้อได้เลยนะคะแล้วก็ข้อที่5ก็คือเรื่องของฉลากที่ติดอยู่หน้าขวดนั่นเองจริงๆฉลากหน้าขวดเนี่ยมันต้องได้มาตรฐานของสหภาพยุโรปเขานะคะมันต้องมีกำหมายถึงต้องเขียนให้ละเอียดถ้าคุณเจอน้ำมันหอมระเหยขวดไหนนะคะเขียนแค่ชื่อมัน lavender แค่นี้นะคะคุณจะต้องตั้งคำถามนิดนึงนะคะเพราะว่าตามมาตรฐานแล้วไม่ใช่นะคะเพราะคุณจะต้องมีทั้งประเทศที่ผลิตนะคะแล้วประเทศที่นำพันไม้ต่างๆนั้นเข้ามาใช้ส่วนไหนทำก็ต้องบอกนะคะชื่อก็ต้องมีทั้งชื่อที่เป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาลาตินด้วยนะคะแล้วก็ยังต้องกำหนดหลายๆอย่างที่ได้มาตรฐานกี่ ml แล้วก็กี่หยดตรงนี้เราต้องมีระบุไว้ให้ชัดเจนเนื่องจากว่าล้วนแล้วแต่เป็นมาตรฐานที่ทางสหภาพยุโรปกำหนดเอาไว้ในการให้ผู้บริโภคได้ดูขั้นต้นก่อนที่จะนำไปใช้ถ้าขวดของคุณแล้วก็ไม่มีรายละเอียดพวกนี้เลยนะคะหรือไม่แม้แต่ทั้งกล่องของมันเนี่ยไม่มีเขียนเขาเรียกว่าบาร์โค้ดที่ถูกต้องขึ้นมานะคะอันนี้เนี่ยบาร์โค้ดเปรียบเสมือนบัตรประชาชนของน้ำมันหอมระเหยตัวนั้นเลยนะคะถ้าไม่มีแบบนั้นแล้วก็คุณต้องตั้งคำถามนิดนึงนะคะเพราะว่าถ้าอย่างที่บอกไปคุณซื้อของที่มันไม่มีคุณภาพอันนี้ไม่ใช่แค่ไม่มีคุณภาพนะคะผสมเคมีเข้าไปเนี่ยอาจจะส่งผลให้เยื่อต่างๆในร่างกายของคุณที่มีความบอบบางมากเนี่ยส่งผลอันตรายได้นะคะบางครั้งระบบนึงเสียจะส่งผลให้อีกระบบต่างๆเสียไปด้วยอันนี้ทำไมเราถึงเน้นหนานะคะว่าให้คุณระวังแล้วถ้าเกิดว่าคุณบอกไม่รู้จริงๆไม่รู้จะเลือกอะไรงั้นคุณเลือก East Aroma เลยค่ะเพราะว่า East Aroma ได้มาตรฐาน5อย่างนี้แน่นอนนะคะแล้วเวลาพิจารณาไม่ใช่แค่1อันก็ถือว่าผ่านนะคะ2อันก็ยังไม่ผ่านคุณต้องมีทั้งหมด5ข้อตามที่เราบอกไปนะคะแค่นี้ละค่ะก็จะทำให้คุณมั่นใจในการใช้น้ำมันหอมระเหยได้อย่างสบายใจละค่ะแล้วน้ำมันหอมระเหยที่เรากำลังจะพูดถึงในวันนี้นั่นก็คือออร์แกนิกไทม์นะคะตัวนี้เนี่ยมาจากประเทศอะไรนะคะมาจากประเทศสเปนนะคะแล้วส่วนที่นำมาผลิตก็คือทั้งดอกแล้วก็ใบของเขาด้วยนะคะถามว่าตัวจริงๆตัวออร์แกนิกไทม์เนี่ยในปกติเนี่ยเขามีใช้กันมาตั้งนานแล้วนะคะมากกว่า 3,000 ปีแล้วนะคะทำไมถึงนิยมใช้เนื่องจากตัวนี้เนี่ยมันมีสรรพคุณในเรื่องของการฆ่าเชื้อโรคได้ดีนะคะแล้วก็สามารถที่จะฆ่าเชื้อโรคหรือว่าจากการที่มีการติดเชื้อเรื้อรังต่างๆนะคะแล้วยังนำมาเป็นตัวที่สร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกายด้วยคนสมัยก่อนอ่ะเขาไม่ได้มีคลินิกไม่ได้มีหมอให้ไปหาใช่ไหมคะดังนั้นส่วนใหญ่แล้วก็ต้องใช้ธรรมชาตินี่แหละค่ะมาบำบัดกันเองนะคะแม้กระทั่งทหารนะคะทหารของกรุงโรมสมัยก่อนเนี่ยเวลาเราดูหนังเราจะเห็นนะคะว่าสมัยก่อนจะมีการลบเยอะมากโดยเฉพาะทหารของกรุงโรมถามว่าเขาใช้อะไรมาดูแลตัวเองเพราะว่าทหารเวลาต้องออกรบใช่ไหมคะเขาเองก็จริงๆแล้วเนี่ยดูแลตัวเองไม่ใช่ดูแลแค่เรื่องของร่างกายนะคะจิตใจคุณคิดดูถ้าเกิดว่าวันนี้นะคะหรือว่าคนที่เรารู้จักเนี่ยหรือว่าเราต้องไปเป็นทหารนะโดยปกติแล้วเนี่ยใจเราจะกล้าออกไปรบไหมไม่ใช่ทุกคนมีความกล้าหาญนะคะการเป็นทหารคือการออกไปรบเพื่อฆ่าคนฆ่ากันอย่างเงี้ยค่ะในความเป็นจริงแล้วมีความกลัวกันนะคะไม่ใช่ผู้ชายทุกคนแกร่งนะคะเขาจึงนิยมเอาดอกไทม์นี้นะคะเอามาผูกที่คอเพื่อที่จะสร้างให้เกิดความพลังแล้วก็ความกล้าหรือบางคนนะคะก็นำดอกไทม์นี่แหละค่ะไปแช่ในน้ำแล้วนำน้ำที่มีดอกไทม์ผ่านดอกไทม์มาแล้วเนี่ยมาอาบเพื่อจะเพิ่มพลังเพิ่มความกล้าเพื่อจะให้ตัวเองนั้นกล้าออกไปลบได้นะคะเพราะว่าสมัยก่อนไม่มีสิทธิ์เลือกใช่ไหมคะคุณเองเนี่ยมาเป็นผู้ชายก็ต้องออกไปจับใบเพื่อที่จะไปเป็นทหารออกรบอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยแต่ว่าเราก็รู้ใช่ไหมคะว่าไม่ใช่ทุกคนมีความกล้าที่จะออกรบหรือว่าไปทำการรบโดยการฆ่าคนแบบนี้ไม่ใช่ว่าทุกคนอยากใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยถ้าจะรบให้ชนะก็ต้องสร้างจิตใจที่เข้มแข็งมองไปข้างหน้ากล้าก้าวข้ามแล้วก็เขาก็เลยใช้ดอกไทม์ซึ่งแหละค่ะมาช่วยดูแลในเรื่องของพวกนี้นะคะแล้วนอกเหนือจากนี้เนี่ยด้วยความที่กลิ่นของดอกไทม์นะคะมันจริงๆฤทธิ์มันเหมือนฆ่าเชื้อใช่ไหมคะแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วนะคะมันมีความอ่อนโยนเมื่อดมแล้วนะคะจะรู้สึกสดชื่นแล้วมันจะออกกลิ่นหวานๆนิดๆนะคะแล้วความเข้มข้นของมันเนี่ยฆ่าเชื้อได้ก็จริงแต่มันไม่ส่งผลในเรื่องของการทำให้เกิดระคายเคืองได้นะคะดังนั้นเด็กก็ใช้ได้ผู้ใหญ่สูงวัยก็ใช้ได้นะคะดังนั้นคุณจะเห็นว่าไทม์เนี่ยเป็นอะไรที่ชื่อเนี่ยคือฆ่าเชื้อแต่ในความเป็นจริงนะคะเอามาเพื่อที่จะมาใช้แต่ว่าไม่เกิดความระคายเคืองนั่นเอง
แล้วก็เขาจึงนิยมบอกว่าอะไรคะจริงๆการฆ่าเชื้อถ้าปัจจุบันนี้เนี่ยเรารู้ว่าการฉีดแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อเนี่ยมันเป็นอะไรที่ใช้กันอยู่ตลอดเลยแต่ข้อเสียของแอลกอฮอล์คืออะไรคะเมื่อคุณใช้นานๆมันจะทำให้ผิวของคุณที่ถูกแอลกอฮอล์โดนทุกวันไปเนี่ยเกิดอาการแพ้บ้างล่ะหรือว่าเกิดอาการเหี่ยวบ้างล่ะเพราะว่ามันไม่ใช่แค่ฆ่าเชื้ออย่างเดียวมันไปทำลายผิวหนังเราด้วยเขาจึงใช้ไทม์นะคะถ้าเป็นไปได้เขาเอาไทม์นี่แหละค่ะผสมน้ำหยดแล้วก็ฉีดแทนแอลกอฮอล์ได้เพราะเคสหนึ่งนะคะเหมือนมีพยาบาลท่านหนึ่งนะคะเขาเนี่ยต้องอยู่กับแน่นอนพยาบาลก็ต้องดูแลคนไข้คนป่วยตลอดเวลาใช่ไหมคะแล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งเมื่อเขาได้มีโอกาสมาใช้น้ำมันหอมระเหยของเรานะคะคุณรู้ไหมคะว่าเขาเนี่ยมีอาการอยู่ที่มือของเขานะคะก็คือมีผื่นขึ้นมีเม็ดขึ้นตลอดเลยทุกคนก็งงปกติแล้วมันควรจะขึ้นที่อื่นของร่างกายในกรณีที่ถ้าเกิดเขามีอาการแพ้จริงๆแต่ทำไมขึ้นที่มือคะเป็นเพราะว่านางพยาบาลท่านนี้นะคะใช้แอลกอฮอล์แล้วก็โดนมือตัวเองเพราะว่าต้องเช็ดต้องล้างเวลาไปดูแลคนไข้ใช่ไหมคะปรากฏว่ามือของเขานี่ละค่ะแพ้แอลกอฮอล์มานานแล้วนะคะเมื่อใช้น้ำมันหอมระเหยมันก็เลยทำให้มือของเขาเนี่ยเห็นอาการชัดที่สุดนะคะอย่างที่บอกไปแอลกอฮอล์ไม่ใช่ไม่ดีนะคะแต่ถ้าคุณใช้มากเกินไปแล้วก็มันเป็นเคมีชนิดนึงจึงส่งผลทำให้ร่างกายของคุณโดยเฉพาะผิวหนังนั้นมีปัญหาได้ค่ะแล้วตัวออร์แกนิกไทม์นะคะมีประโยชน์อะไรกับร่างกายของเราเมื่อเรานำมาใช้น้ำมันหอมระเหยขวดนี้นะคะหลักๆเนี่ยเขาก็มาดูแลแน่นอนเรื่องของการสร้างระบบทางเดินหายใจของคุณให้ดีนะคะเราถึงได้บอกไปในข้างต้นว่ามันจะช่วยดูแลในเรื่องของคนที่มีอาการหอบหืดแล้วเกิดจากหลอดลมของคุณนั้นเริ่มผิดปกติมีการอักเสบนะคะคุณก็ต้องรีบใช้ตัวนี้อย่างสม่ำเสมอนะคะเพราะตัวไทม์จะทำให้ระบบทางเดินหายใจหรือว่าหลอดลมของคุณนั้นดีขึ้นนั่นเองส่วนใครนะคะที่มีอาการเหมือนนอนหลับไม่ค่อยดีนะคะแล้วก็มีปัญหาเรื่องความจำแล้วก็ตัวไทม์ตัวนี้นะคะก็จะทำให้คุณนอนหลับดีขึ้นเมื่อคุณนอนหลับดีขึ้นนั้นการไหลเวียนที่สมองของคุณก็ดีขึ้นทำให้ความจำของคุณกลับมาดีขึ้นได้เช่นเดียวกันค่ะแล้วก็นอกเหนือจากนี้นะคะเขาบอกว่าในกรณีที่ใครนะคะเมื่อได้ดมกลิ่นของไทม์เข้าไปแล้วเนี่ยสะอึกขึ้นมาทันทีเลยแล้วสะอึกเรื่อยๆแบบนี้นะคะบอกเลยว่าคนคนนั้นนะคะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของระบบย่อยอาหารที่ผิดปกติแน่นอนหรือบางครั้งเกิดจากอาการที่เขาเรียกว่ามีเกิดกระทันหันอาการฉุกเฉินต่างๆอย่างเช่นท้องเสียอย่างนี้นะคะก็สามารถใช้ตัวไทม์ตัวนี้เข้าไปช่วยได้นะคะและสำหรับใครนะคะที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการผู้หญิงของเรานะคะช่องคลอดอักเสบผู้ชายก็เป็นต่อมลูกหมากอุดตันนะคะแล้วก็ท่อนำไข่มีปัญหาทุกอย่างอักเสบหรือว่ามีบุตรยากตัวไทม์ตัวนี้นะคะเขาก็บอกว่าเข้าไปช่วยดูแลได้นะคะแล้วก็ยังป้องกันการติดเชื้อได้ดีด้วยนะคะดังนั้นสำหรับใครที่มีเหมือนกับมีตัวไทม์ตัวนี้แล้วคุณสามารถนำไปผสมกับน้ำนะคะใช้เป็นน้ำยาบ้วนปากได้เพราะมันมีอาการก็คือมันสามารถที่จะช่วยการฆ่าเชื้อได้อยู่แล้วตามที่เราบอกไปในข้างต้นนะคะแล้วคุณรู้ไหมคะว่ามันยังทำได้ดีอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของการสร้างภูมิต้านทานแล้วก็กระตุ้นเม็ดเลือดขาวแปลว่าอะไรคะทำไมมันถึงสัมพันธ์กันคนที่เม็ดเลือดขาวต่ำปกติแล้วภูมิต้านทานเขาจะตกนั่นเองถ้าคุณใช้ไทม์นะคะเมื่อมันกระตุ้นให้เม็ดเลือดขาวมันขึ้นมาภูมิต้านทานของคุณก็จะดีขึ้นแล้วคนเด็กๆนะคะที่ชอบเป็นมือเท้าเปื่อยใช่ไหมคะเป็นโรคฮิตของเด็กๆมากเลยคุณรู้ไหมคะว่าให้เขาใช้ตัวนี้นะคะเด็กๆก็ใช้ได้แต่ว่าบางครั้งอย่างที่บอกไปทุกคนได้ยินว่าฆ่าเชื้อก็เลยคิดว่าโหมันมีฤทธิ์ที่รุนแรงมากแต่สำหรับไทม์นะคะเป็นฆ่าเชื้อที่เด็กใช้ได้แสดงว่าอะไรคะสรรพคุณของมันเนี่ยคือฆ่าเชื้อแต่มันมีความละมุนอ่อนโยนแม้กระทั่งเด็กๆก็ใช้ได้นั่นเองนะคะและสำหรับใครนะคะที่ต้องการลดความอ้วนนะคะหรือว่าต้องการลดน้ำหนักแล้วก็ป้องกันกำจัดเซลลูไลท์ตัวไทม์ตัวนี้ก็ช่วยได้เช่นเดียวกันค่ะแล้วคนที่มีความดันผิดปกตินะคะเช่นความดันสูงแล้วก็คุณสามารถใช้ตัวไทม์ไปลดความดันของคุณได้เช่นเดียวกันค่ะมาดูกันนะคะว่าออร์แกนิกไทม์เนี่ยในแง่ของการรักษาจิตใจมันจะช่วยอะไรของจิตใจของคนเรานะคะอย่างที่บอกไปหลักข้างต้นว่าทหารนำไปใช้เพื่อจะทำให้เกิดความกล้าใช่ไหมคะเช่นเดียวกันค่ะถ้าเกิดสำหรับวันนี้นะคะใครจับได้ไทม์เวลาเราเล่นอาโรมายิปซีแล้วก็หมายความว่าคนนี้นะคะกำลังมีความกลัวอะไรบางอย่างแต่ถ้าคุณใช้ไทม์มันจะทำให้คุณเนี่ยมีความเข้มแข็งขึ้นมานะคะไม่ท้อแท้แล้วก็ไปทำให้คุณสำเร็จได้ด้วยการใช้ตัวนี้ไปกระตุ้นความกล้าหาญนั่นเองเขาบอกว่าจริงๆนะคะความกล้าเนี่ยมันไม่ได้อยู่ๆเกิดขึ้นมาได้กับทุกคนนะคะถามว่า
ทุกคนไม่ใช่เกิดมาอย่างที่บอกไปเป็นผู้ชายก็ต้องมีความกล้าอันนี้ไม่ใช่นะคะผู้ชายที่ไม่กล้ามีไหมคะมีแล้วผู้หญิงกล้ากว่าผู้ชายไหมคะมีดังนั้นความกล้าไม่ได้เกิดว่าทุกคนจะต้องมีอยู่แล้วนะคะแต่มันเกิดจากการฝึกฝนได้นะคะอย่างที่เรารู้กันอะไรที่เราฝึกฝนทำบ่อยๆทำบ่อยๆมันก็จะทำให้เกิดเป็นนิสัยของเราขึ้นมาได้เช่นเดียวกันนะคะก็คือความกล้าเนี่ยโดยปกติแล้วถ้าเกิดคุณไม่มีแล้วคุณใช้ทำเป็นประจำสม่ำเสมอนะคะมันจะไปสร้างให้คุณเนี่ยไปทำไปทำไปทำแล้วทุกๆครั้งที่คุณไปทำเนี่ยคุณเหมือนก้าวข้ามไปเรื่อยๆจนในที่สุดนะคะมันเป็นหนทางของการฝึกความกล้าขึ้นมาอย่างนึงถ้าคุณเคยเห็นทหารเห็นไหมคะปกติทำไมเขาต้องฝึกทุกวันฝึกทุกวันนะคะก็คือไปก้าวข้ามความกลัวของตัวเองทุกวันทำไปเรื่อยๆนะคะทำให้เขาเนี่ยเคยชินแล้วเขาก็จะไม่กลัวอะไรแล้วเมื่อเขาไปออกรบเขาก็จะเก่งกาจขึ้นมาได้เช่นเดียวกันค่ะแต่สำหรับบางคนโอ้กว่าจะก้าวข้ามได้ทรมานใช่ไหมคะจึงนิยมให้ใช้ไทม์เนี่ยควบคู่ไปด้วยจะทำให้เขามีใจมีพลังที่จะไปก้าวข้ามนั่นเองค่ะและสำหรับใครนะคะที่เป็นคนที่จะต้องตัดสินใจหรือว่าทำงานโปรเจกต์ใหญ่ๆต้องแก้ปัญหาเยอะๆนะคะแนะนำว่าให้คุณใช้ทำตัวนี้เพราะอะไรคะเพราะว่าปัญหาต่างๆหรือโปรเจกต์ใหญ่ๆเนี่ยมันต้องใช้เวลาในการทำใช่ไหมคะแต่ถ้าคุณเนี่ยไม่มีความอดทนนะคะที่จะก้าวข้ามไปทำไปจนสำเร็จเนี่ยโปรเจกต์ของคุณก็จะล้มเหลวได้ใช่ไหมคะดังนั้นถ้าเกิดคุณมีอารมณ์ประมาณว่าไม่อยากอดทนแล้วเบื่อแล้วนะคะให้คุณใช้ไทม์ตัวนี้ละค่ะเพราะมันจะเยียวยาให้คุณเนี่ยใจเย็นอดทนทำไปเรียนรู้ก้าวข้ามจนในที่สุดคุณจะได้รับความสำเร็จนั้นมาได้เองนะคะแล้วใครนะคะที่ชอบแบบว่าล้มเลิกอะไรความตั้งใจของตัวเองง่ายๆแล้วก็ให้คุณใช้ไทม์เลยค่ะเพราะอะไรคุณให้นึกถึงเด็กๆนะคะเวลาเด็กคนนึงนะคะต้องการของสิ่งนึงเนี่ยเขาจะมีความพยายามในการตื้อนะคะหรือว่าร้องไห้หรือทำอะไรก็แล้วแต่ให้เขาได้สิ่งนั้นมาคุณถามตัวเองว่าคุณเคยเป็นหรือเปล่าตอนเด็กๆหรือว่าลูกๆเป็นหรือเปล่าเห็นไหมคะนั่นคืออะไรคะเด็กเหล่านี้เนี่ยเพราะเขามีความมุ่งมั่นมากถ้าเกิดเขาอยากได้เขาจะทำวิธีทุกวิธีทางทำให้เขาได้ให้มันได้เลยแบบนี้นะคะนั่นก็เขาบอกว่านี่ก็คือลักษณะของถามนั่นเองถ้าคุณใช้แล้วก็คุณก็จะมีใจที่เด็ดเดี่ยวในการไปไฝ่ให้มันได้มานะคะแล้วใครนะคะที่ชอบแบบว่าเกิดความกลัวต่างๆไม่กล้าไปเผชิญรู้ไหมคะบางคนกลัวถึงขนาดว่าไม่กล้าลงมือทำอ่ะเพราะว่ากลัวว่าถ้าไปเจอปัญหาแล้วไม่กล้ายังไงดีให้คุณใช้ตัวนี้ล่ะค่ะมันจะทำให้จิตใจของคุณนะคะมีความกล้ามากขึ้นนะคะแล้วคุณก็ไปเผชิญกับมันแล้วคุณเมื่อกล้าอุปสรรคแรกได้อุปสรรคที่สองเนี่ยคุณก็จะไม่กลัวเหมือนครั้งแรกแล้วค่อยๆทำไปสุดท้ายคุณจะกลายเป็นคนนึงที่มีความกล้าขึ้นมาจากการฝึกฝนไปทำอย่างสม่ำเสมอนั่นเองค่ะสำหรับอาทิตย์หน้านะคะเราจะมารู้จักตัวนี้กันค่ะมาจอรัมนะคะหลายคนบอกว่าไม่เคยได้ยินชื่อเลยไม่เป็นไรค่ะอาทิตย์หน้านะคะเรามาเรียนรู้ด้วยกันนะคะแล้วตัวนี้นะคะจะดีมากเลยสำหรับใครนะคะที่มีปัญหาผู้หญิงในทุกๆเดือนนั่นก็คือปวดท้องประจำเดือนบ่อยมากปวดจนต้องนอนคุดคู้หรือบางครั้งต้องลางานเลยนะคะแล้วก็ไม่ดีกับตัวเองด้วยใช่ไหมคะไม่ดีกับงานและตำแหน่งของตัวเองด้วยจะทำอย่างไรนะคะอาทิตย์หน้าเรามาฟังกันค่ะสำหรับอาทิตย์นี้นะคะเชื่อว่าข้อมูลที่เราให้ไปเนี่ยเป็นความรู้ให้กับคุณมีทางเลือกให้กับคนที่คุณรู้จักก็ได้นะคะให้เขามาดูแลรักษาโดยเฉพาะโรคเรื้อรังนะคะให้มันสามารถบำบัดด้วยธรรมชาติได้โดยไม่ต้องกินยาจนท้ายที่สุดแล้วตับไตของคุณมีปัญหานะคะสิ่งนี้เนี่ยเราอยากให้คุณนะคะแชร์ให้ทุกคนได้รู้เพื่อเขาจะได้มีช่องทางในการที่จะดูแลตัวเองแล้วไม่จำเป็นต้องรอให้เป็นหนักแล้วไปรับยานะคะคุณสามารถบำบัดตัวเองได้เบื้องต้นตั้งแต่วันแรกเลยที่คุณรู้จักกับน้ำมันหอมระเหยเกรดทางการแพทย์อีสอาโรมาของเราในวันนี้ถ้าเกิดว่าคุณไม่อยากจะพลาดนะคะหรืออยากจะกลับไปทบทวนบทเรียนแล้วก็คุณสามารถนะคะ subscribe EV Club ของเรานะคะแล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้ถ้าเรามีการอัปโหลดข้อมูลใหม่ๆดีๆแล้วก็คุณก็จะได้เรียนรู้ทันทีเลยที่สำคัญฝากแชร์ให้กับเพื่อนๆคนรู้จักของคุณด้วยนะคะเพราะอันนี้เนี่ยมันเป็นเหมือนทักษะใหม่นะคะในการเรียนรู้แล้วมาบำบัดตัวเองในขณะเดียวกันคุณสามารถเรียนรู้และช่วยเหลือคนอื่นได้ด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ขอบคุณนะคะแล้วก็เจอกันใหม่อาทิตย์หน้าค่ะThank you.